สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์เรียวมีนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรียวมี C 51นะครับอา้าวเรามาดูกันที่ด้านหลังกล่องกันหน่อยนะครับเขาแจ้งสเปคอะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ได้ความจุมาที่5000 m ม ah อนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วหยุดที่33วัตต์นะครับกล้องหลังเนี่ย กล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะมี AI ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาแจ้งมาว่าหน้าจอใหญ่เลยนะ6.74นิ้วนะครับแล้วก็รีเฟรชเรทของหน้าจอให้มาที่90เฮิร์นะครับการดีไซน์แบบบางนะครับอยู่ที่7.99ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพรีวิวแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับ เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะเรามาดูกันหน่อยกล่องเล็กมีอะไรบ้างก็จะมะีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็บัตรรับประกันสินค้านะมีเคส TPU นะครับเป็นแบบใสนะครับแต่ว่าสีเนี่ยจะเป็นออกดำๆหน่อยนะเป็นเคสแบบนิ่มนะครับ ข้อเสวว่าดีเลยนะช่วยในเรื่องของการกันจอแตกกันเครื่องตกอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวเครื่องของเรียวมี C51 นั่นเองนะครับซึ่งสีที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นสีมิ้นท์กรีนนั่นเองนะครับก็คือสีเขียวนั่นแหละอีกสีหนึ่งที่ไม่วางจำหน่ายนะครับก็จะเป็นสีคาร์บอนแบล็คนั่นเองนะครับหรือว่าสีดำนะเดี๋ยวขออนุญาตวางเครื่องไว้ก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่ ด้านในกล่องกันหน่อยนะครับก็จะมีอีก2ชิ้นนะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว a อะแดเตอร์นะครับหัวชาร์จนี่หัวชาร์จของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟนะครับได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์เลยนะให้มาพร้อมใช้งานเลยครับชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับ และนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเร a l วมี c 5 1นะครับดีไซน์ออกมาได้สวยเลยนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ two tone นะครับฝั่งด้านบนเนี่ยก็จะดีไซน์แบบว่ามีความมันวาวนะครับแล้วก็จะมีประกายพุ่งๆออกมาจากบริเวณเลนของกล้องด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบว่างานด้านนะครับเวลาจับก็ ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะผมว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยนะครับในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมานะจะเป็นวงกลมทั้งหมด3วงด้วยกันที่โผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยนะครับก็ะจะมีกล้องหลักและ50ล้านพิกเซลนะแล้วก็จะมีกล้องเดฟนะครับอีกตัวนึ่งเนี่ยจะเป็นแฟลช LED นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสดูหน่อยนะดูซิว่าใส่เคสแล้วเนี่ยจะสวยจะหล่อหรือเปล่านะครับอะ พอใส่เคสแล้วจะเป็นประมาณนี้ทุกคนสีของตัวเครื่องเนี่ยมันก็อาจจะแลดูดรอปลงไปนะครับเพราะว่าเคสเนีย่ยเป็นสีดำเนาะนี่นะฮะเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวเคสเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าเลนกล้องนะครับทุกคนเห็นไหมตรงกระจกกล้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลย,เยว,ว่าวางไว้แบบนี้ถูแบบนี้เนี่ยเลนกล้องของเรานะครับมันจะไม่มีรอยขีดข่วนอย่างแน่นอนนะครับ ก็พอใส่เคสไปแล้วปุ๊บเนี่ยคล้าย iPhone เหมือนกันนะ <c oughs> เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตามมาด้วยไมค์สนทนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต Type C นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับ ปุ่ม power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเจอกับช่องใส่ซิมการ์ดนะซึ่งการใส่ซิมสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับ1 Memory มโมรีกนั่นเองครับและนี่ก็คือหน้าจอของ Realme c 5 1นะครับทุกคน ขอบของหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าดีไซน์ได้บางเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับนิวเรทราคานี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ถือว่าหนักนะครับอยู่ที่186กร,รัมเท่านั้นเองนะครับความหนาจะอยู่ที่7 9 9มิลลิเมตรนะครับถือว่าดีไซน์ได้ค่อนข้างบางเฉียบเลยครับส่วนชนิดของหน้าจอนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ iP S L C D นะครับ อัตราส่วนของหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่91.4เปอรนนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยผมว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอยู่ที่6.74นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็น HD Plus นะแล้วก็ความหนาแน่นของพิกเซลจอเนี่ยจะอยู่ที่269 PPI นะครับค่าความสว่างของหน้าจอนะครับสำหรับรุ่นเนี้ยสูงสุดจะอยู่ที่400 50นิตนะครับสามารถที่จะลดค่าความสว่างเนี่ยต่ำสุดนะหยู่ที่2นิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะบอกได้เลยว่าช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆครับและนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้เขาก็มีฟังก์ชันมินิแคปซูลมาให้ใช้งานด้วยนะครับเหมือนก,นกันกับรุ่นพี่ตัว453เลยครับ ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะอย่างเช่นเวลาที่เราเสียบสายชาร์จแบบนี้เนาะมันก็จะแจ้งเตือนเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆพวกข้อความอะไรแบบนี้ถ้ามีเด้งเข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนบนแทบมินิแคปซูลเลยนะครับก็ถือว่าเพิ่มลูกเล่นให้ดูเก๋กไกสไลเดอร์อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube อะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้เขาก็มีฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลของวิดีโอได้อีกด้วยนะครับทุกคนก็กดเปิดไปได้เลยนะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นลายชื่อมาแบบนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพวก u t u b e นะครับ o o g l e Meet แล้วก็จะเป็นพวกไฟล์ by Google พวกโปโตอะไรแบบนี้นะครับช่วยเพิ่มให้แบบว่ามันมีความสีสันเนี่ยสดใสมากยิ่งขึ้นส่วนอัตรารีเฟรชเรทของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่90เฮินะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ60เฮิก็ได้นะครับช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยมาดูกันที่ฟิลลิ่งการถ่ายฟีดข่าวกันหน่อยทุกคนนี่คือจอ90เฮินะครับ ก็ถือว่าไหลค่อนข้างเร็วเลยนะแต่เบาๆเนี่ยเห็นไหมทุกคนเออรู้สึกว่าจอค่อนข้างลื่นมากเลยอะ่ะทุกคนดูสิไหลเร็วมากนี่ขนาดแตะเบาๆเองนะามาดูกันหน่อยนะครับว่ารองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ไหมก็แยกได้นะครับ2ส,ส่วนนะด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำเป็นแบบว่าพวกหน้าต่างลอยอะไรแบบนี้ได้นะครับ เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งแยกหน้าจอด้านบนเป็น Facebook ด้านล่างเป็น YouTube โอเคนะครับสามารถแยกหน้าจอได้นะ,ะก็เล่น2แอปไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ่ายแบบว่าลื่นมากอ่ะทุกคนดูดิคือหลายๆรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าไถ่ายได้เร็วขนาดนี้นะแต่ว่าตัวนี้ไถ่ายได้บอกว่าเร็วมากลื่นมากครับ เรามาดูกันที่สีสันของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนคือตอนนี้อาจจะมืดไปนิดนึงเนาะผมขอญาตเพิ่มแสงจนสุดแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเพิ่มสุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างมากนักนะคือสูงสุดของมันจะนอยู่ที่450นิตนะครับแล้วก็สีสันของหน้าจอเนี่ยเป็นจอ IPS LCD ไงบางทีสีสันมันก็ อาจจะไม่ได้บอกว่าสดเทียบเท่ากับพวกจออ m o โมเรตหรือ Super a m o l e โมเนะครับมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ CPU เนี่ยได้เป็นตัวเดียวกันกับตัว Realme c 5 3รุ่นพี่นั่นเองนะครับนั่นก็คือ Unisoc t 6 1 2นะครับข้อดีคือได้ CPU ที่เป็นหัวใหญ่มา2หัวนะครับนั่นก็คือตัว Cortex a 7 5นะครับและอีก6หัวเล็กเนี่ยจะเป็น CorT e x a 5 5นั่นเองนะนส่วนของกาจอนะครับมาพร้อมกับมา G57 นะครับในส่วนของ RAM เนี่ย Realme C51 นะครับมาพร้อมกับ RAM 4 g ินะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน d y n a ก i c RAM นะครับที่สามารถเปดนนึ่พื้นที่ของ ROM ม,มาแปลงเป็น RAM ได้สามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่4 g b นะครับแล้วก็ในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่64 g ินะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับสามารถซื้อ Micro SD Card มาใส่เพิ่มเติม,ตมทีหลังได้รองรับสูงสุดอยู่ที่2เทรเลยครับ ในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการคอรอบทับด้วย realme UI T Edition นั่นเองนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างน,นะครับดูซิว่ามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างน,นะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นโหมดกลางคืนนั่นเองนะครับหมดหมูต่อมาจะเป็นหม,หมวดหมู่วิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอัดได้สูงสุดนะครับเรามาดูกันหน่อยทุกคน อัดได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30 f เฟรมเรทนะครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัจได้สูงสุดจะได้แค่7 2 0 p 30 f เฟรมเรทเท่านั้นนะหมดมู่ต่อมานะครับจะเป็นหมวดหมู่การถ่ายภาพนั่นเองนะครับซึ่งการถ่ายภาพเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับมีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานด้วยนะเ้าบอกว่าใครต้องการแบบหน้าเนียนๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ hdr เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยคือสามารถตั้งแบบออโต้ได้นะครับ บังคับปิดได้และบังคับเปิดได้เวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยไม่ต้องกลัวหน้าดําเลยนะหมดหมู่ต่อมาจะเป็นภาพถ่ายบุคคลนะครับหมดภาพถ่ายบุคคลเนี่ยก็คือหมดหน้าชัดหลังเบอร์นั่นแหละซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะแล้วก็รูปแบบของใบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตาพวกจมูกพวกแก้มอะไรแบบเนี้มันปรับได้หมดเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นในเรทราคาไม่เกิน4 00 0บาทนะ มันจะปรับอะไรไม่ได้เลยทุกคนแต่ว่าตัวนี้ปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่าบรุรับแสงนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะต่ำสุดจะเป็น f 0 9 5นะครับสูงสุดอย่าก็จะเป็น f 1 6นะแล้วก็ในส่วนของ hdr นะครับโอ้โหดีมากมีไม้ใช้งานด้วยนะครับมีตั้งแต่บงังคับปิดบังคับปเปิดและตั้งค่าแบบออโต้ได้ด้วยนะครับส่วนหมวดเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับก็จะมีหมดทำแบบนะหมวดโปรพานอรามาสโลโมชั่น qr code และหมด50บล้านพิกเซลครับ มาลองชมตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับนี่คือกล้องหน้านะคือกล้องหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าความละเอียดจะแค่5ล้านพิกเซลแต่ถ่ายได้ดีมากทุกคนบิวตี้ผมปรับระดับมาทีระดับที่5นะครับก็คือระดับสูงสุดนั่นแหละออหน้าผมมีริ้วรอยเยอะเนาะก็เลยต้องเอาแบบว่าปรับสุดหมดเลยนะครับออรูปภาพที่ได้เนี่ยผมว่าเขาเกลี่ยผิวหน้าได้ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเทียบกับในเด็ราคานี้นะครับเกลี่ยริ้วรอยของผมเนี่ย หายหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลยสีสันผมว่าค่อนข้างที่จะสีตรงด้วยนะครับสว่างสดใสดีมากๆสําหรับรูปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับบิวตี้ก็ยังเกลี่ยผิวหน้าของผมได้อย่างเรียบเนียนเลยครับ การตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังผมว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี e ้นะครับอยู่ใกล้กับตัวผมมากๆเลยนะครับแต่เขาก็เบอร์เก้าอี้ไปได้อย่างชันฉลาดเลยนะส่วนที่เบอร์เนี่ยไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบเลยทุกคน บริเวณเส้นผมก็อาจจะมีฟุ้งๆบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนกล้องหลังนะครับผมใช้โหมดปกติในการถ่ายนะยังไม่ใช่โหมด50ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าถ่ายได้คมชัดมากๆทุกคนรายละเอียดเล็กๆนะครับอย่างเช่นพวกลวดลายกราฟ,ฟิกที่อยู่บนตัวการ์ตูนตัวนี้นะก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับเห็นไหมสีสันก็ถ่ายออกมาได้สีค่อนข้างตรงนะครับส่วนรูปนี้จะเป็นการถ่ายคีย์บอร์ดนะครับมาซูมดูรายละเอียดกันหน่อยนะฮะ โอ้โหต้องบอกว่าชัดมากเลยนะพวกฝุ่นพวกแบบว่าอะไรแบบนี้ที่มันเป็นสิ่งสกรปรกที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ดน่ะก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนทุกคนแล้วก็ตัวหนังสืออะไรแบบนี้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่บอกว่าอยู่ไกลนะครับหรือว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้เนี่ยก็ถ่ายได้ชัดเจนมากๆ ส่วน Wi-Fi นะครับก็รองรับได้2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น2.4 GHz และ5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดีวยวกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะว่าได้ความจุมาที่5,000 m a ah มนะครับ แต่ว่าทีเด็ดของเขาเนี่ยคือตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับช้แบตเตอรี่เพียงแค่63นาทีเนี่ยแบตเตอรี่เต็ม100%แล้วนะโอ้โหต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยได้มา1ตัวนะครับยังไม่ใช่ลำโพงคู่นะแต่ว่าเขาก็มีฟังก์ชัน a l t a Bloom Speaker นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะเพิ่มะระดับเสียงไปจนถึง150%ได้อีกด้วยนะครับ และนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับเรียวมี5 1นะครับก็เป็นรุ่นเล็กที่ลดสเปคจาก c 5 3นั่นเองราคาก็ถูกลงด้วยนะครับสำหรับราคาที่เปิดวางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่ ,3999 บาทนะครับรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับจุดเด่นสำหรับรุ่นนี้ผมว่าก็คือในเรื่องของ CPU เนี่แหละที่ได้เป็นตัว Unisoc T612 นะครับได้เหมือนกันกับตัวรุ่นพี่อย่าง C53 เลยตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์อีกด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มาที่5,000 m a ah. มสามารถใช้งานได้แบบยาวนานเลยสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพรคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับใครยังไม่กด Subscribe เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ